รู้สึก
많은 기회를 또 해주셨다는 걸 알고 있어요. 근데 저희가 정말 열심히 준비해서 저희 앨범 음악을 많이 들어주시고 되게 사랑해주셔서 정말 감사하게 생각드리고 있고 또 앨범으로 또 이번에 또 공연으로 또 인해서 또 여러분들께 또 오랜만에 다시 인사드릴 수 있는 기회가 온 게 정말 최근에 가장 저희에게 너무 행복하고 즐거운 일인 것 같아요. อัลบั้มมาเป็นเวลาทั้งหมด3ปีแล้วนะคะแล้วเพลงอัลบั้มที่ชื่อว่าJust Usเนี่ยคือเป็นเพลงที่พวกเขาตั้งใจอย่างมากซึ่งในพรุ่งนี้ในพรุ่งนี้ทุกคนก็จะได้ฟังอัลบั้มของJust Usด้วยนะคะเขาจะเตรียมเพลงเพื่อแฟนคลับในเวทีพรุ่งนี้ด้วยก็อยากให้แฟนๆให้กำลังใจเขาในงานพรุ่งนี้ด้วยค่ะผมเชื่อว่าตอนนี้น้องๆคงจะอัดอั้นแล้วก็อึดอัดอ่ะพร้อมยังครับกินเลยเร็ว ขออนุญาตขอนะครับขออนุญาตขอนะครับน้องๆขอบคุณครับเราจะเข้าสู่การสัมภาษณ์กันต่อนะครับอ่ะข้อต่อมาเลยครับถ้าพูดถึงเรื่องการร้องเพลงทั้งสามท่านเนี่ยเราคงไม่ต้องบอกหรอกครับว่านี่คือสุดยอดของสุดยอดของนักร้องอยู่แล้วนะครับแต่เวลาที่ต้องมาร้องร่วมกันแบบนี้นะครับอยากทราบว่ามีวิธีการแบ่งการร้องของแต่ละเพลงอย่างไรบ้างครับจะรู้ได้ยังไงว่าใครแบบร้องท่อนไหนเหมาะสมกับท่อนไหนนะครับ저는 약간 그냥 미디엄 가장 미디엄 중간 음역대가 가장 부드러운 거고 약간 음역대적으로도 약간 그 자기가 그 보이스의 그 투철함이 더 보여지는 것이 다르기 때문에 사실 그래서 더 재화제의 때 더 빛난 것 같습니다. เจวายเจที่มีพวกแตกต่างกับศิลปินอื่นๆเนี่ยแต่ละคนสามารถร้องเพลงแบบหลากหลายเสียงได้ซึ่งอย่างยูชอนเองเป็นคนที่เสียงสูงอยู่แล้วแล้วยังเพื่อนๆก็เป็นเสียงกลางเสียงต่างเพื่อที่จะมาเล่นร้องเพลงขนาดกันให้เข้ากับเพลงนั่นจะเป็นเสน่ห์ของเจวายเจครับคำถามต่อมาครับถ้าเกิดให้ทั้ง3ท่านครับเลือกเพลงอัลบั้มของตัวเองมากที่สุดอยากจะเลือกเพลงไหน이런 앨범 아세요? 저는 개인적으로 발렌타인이라는 곡을 네, 좀 R&B적인 팝스러운 음악스타일을 좋아하는데 R&B적이고 팝스러운 댄스곡이라 좀 저의 약간 여러 가지 뭐 장점을 많이 보여줄 수 있는 곡이라서 또한 허밍 분이 있었네 그러니까
그는 렛미씨. 일단 일단 저희 또 3명의 또 그 하모니가 또 잘 느껴지는 분위기이기도 하고 개인적으로도 좋아하는 분위기이기도 하고 เพลงแรกที่ชอบสุดเป็นส่วนตัวแล้วนี่เขาชอบเพลงนี้มากๆเพราะว่ามีความหมายคือทั้งสามคนร้องเพลงด้วยกันซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงนี้เนี่ยมีความหมายต่อสามคนด้วยอะค่ะเวลาร้องเพลงด้วยกันแล้วมีความหมายว่าเรามองของแต่ละคนมองเห็นของแต่ละคนด้วยอ๋อแล้วคุณชอบนะแต่ชอบดูก็เป็นเพลงนี้ด้วย1년 전에 녹음을 했던 곡이었는데 지금 다시 들어도 뭔가 개개인의 그런 매력들이 좀 잘 표현이 되어 있는 곡이라는 생각이 들어요. เพลงวาเลนไทน์นี่ได้อัดอย่างเพลงไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะก็ผ่านมาประมาณปีหนึ่งแล้วแต่ก็เป็นเพลงที่กลับมาร้องเพลงอีกรอบนึงก็คือโดนใจอะค่ะเขาใช้คำว่าโดนใจดีกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เขาชอบมากอยู่แล้ว คำถามต่อมาครับขอถามคุณจาจุนคนเดียวเลยนะครับคุณจาจุนนะฮะเคยบอกขอโทษเป็นแฟนนะครับที่ตัวเองเนี่ยไม่มีซิกแพคให้เห็นในละครแล้วถามว่าแล้วในคอนเสิร์ตครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับท่านจาจะมีโอกาสได้เห็นซิกแพคของคิมจาจุนหรือไม่ครับ ไม่ใช่ค่ะน่าจะยากนะคะเดี๋ยวจริงๆจะทำอะไรก็ช่วงนี้ใช้จุ่มไอจ๊อสเยอะเพราะฉะนั้นจุ่มใช้ไม่หมดเลยเดี๋ยวจุ่มคิวเลยจุ่มก็มาเกือบหมดแล้วสิ ช่วงนี้เขากินเยอะนะคะแล้วตัวขุนไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่ที่ตัวเขาโผล่ของตัวเองเพื่อนไหนว่าเพื่อเป็นผักอย่าเผื่อพรุ่งนี้จะลองที่ตัวก่อนนะคะคุณรู้ไหมว่าคุณรับคำถามต่อมาครับขอถามคุณจุนสู่นะครับคุณจุนสู่ก็ได้ชื่อว่าเป็นดาวเด่นแห่งละครเวทีเลยก็ว่าได้ละครเวทีเรื่องล่าสุดก็คือแดนคุณห้าที่เพิ่งจบไปนะครับซึ่งแต่ละบทบาทที่ได้รับเนี่ยนะฮะต้องบอกว่ามือหวานมาก지금까지 되게 다양한 역할을 많이 했었는데 가장 저에게 선택을 할 때 가장 큰 비중을 차지하는 건 음악인 것 같아요. 그 중에서 한 곡이라도 제가 정말 마음껏 정말 너무나 좋아하는 곡이 제가 부르고 싶은 곡이 없으면 안 되고요. 그런 곡이 있으면 음악에 가장 큰 비중을 두고 선택하는 것 같습니다. ตอนที่เขาเลือกบทบาทและสิ่งสำคัญที่สุดในคอนเวอร์ซิทโฮมเนี่ยมีเพลงไหนที่เขาชอบหรือเปล่าถ้ามีเพลงใดเพลงหนึ่งที่เขาชอบเนี่ยเขาก็ตัดสินใจเลยว่าเขาจะเล่นใช่ถ้าไม่มีนี่คือเขาคงต้องกลับไปคิดใหม่เพราะว่าเป็นคนที่ชอบร้องเพลงครับนะฮะแล้วถ้าเกิดมีโอกาสให้เพื่อนสองท่านครับทั้งคุณจาจุนและคุณดีชองเนี่ยมีโอกาสเล่นละครเวทีเรื่องนี้ด้วยอยากจะให้รับบทบาทเป็นใครครับแล้วเพราะอะไรครับ약간 그런 드라큘라의 정말 드라큘라스러운 약간 호텔하는 그런 약간 그런 미는 제 주연의 자세일 것 같고 또 거기에 사랑 이야기가 들어가거든요 그런 또 애절한 사랑 이야기는 또 유천이가 자세일 것 같고 คือเข้ากับคนยูชอนมากกว่าเป็นคนที่ยูชอน